ยิ่งสู้ยิ่งแพ้เสนาธิการสหรัฐซัดยูเครนออกตัวช้าสู้ได้แค่10สัปดาห์บิ๊ก CIA สัญญาส่งลูกยาวให้ไว้ถล่มไครเมียมีรายงานข่าวว่าหัวหน้า CIA เดินทางไปยูเครนอย่างลับๆค่ะเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการรบและการเจรจาหยุดยิงขณะที่เสนาธิการสหรัฐประกาศการคาดการณ์สำหรับการยุติการตอบโต้ของยูเครนด้วยว่าอาจจะเกิดขึ้นอีกไม่นานหลังจากประเมินว่าถ้าจะไม่ไหวการเคลื่อนไหวของแกนนำทหารของสหรัฐบ่งบอกสถานการณ์เบื้องหลังสงครามตัวแทนอย่างชัดเจนว่าอเมริกานาโต้ยังดุดันสั่งเดินหน้าบดขยี้รัสเซียทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารการเจรจาจะเกิดขึ้นได้ยูเครนก็ต้องรบชนะรัสเซียหรือว่าอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าในสนามรบด้วยหวังว่าทุ่มอาวุธและเงินอีกรอบยูเครนจะทำได้แต่กลับให้สัญญาว่าจะส่งอาวุธลูกยาวไปประจำชายแดนยูเครนเพื่อบุกไครเมียแต่บอกว่าอีกตั้งนานรัสเซียคงไม่รอแน่นอนวันที่1กรกฎาคม66สำนักข่าว Military Review และ Sputnik รายงานว่า The Washington Post เปิดเผยกรณีวิลเลียมเบิร์นผู้อำนวยการ CIA เดินทางเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้พบกับประธานาธิบดียูเครนเซเลนสกี้และเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของยูเครนวัตถุประสงค์ของการเยือนก็คือการยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไบเดนในการแบ่งปันข่าวกรองที่ออกแบบมาเพื่อช่วยยูเครนในความขัดแย้งเจ้าหน้าที่ยูเครนบอกกับเบิร์นว่าพวกเขามีเป้าหมายที่จะเคลื่อนย้ายปืนใหญ่และระบบขีปนาวุธใกล้กับเส้นแบ่งเขตของแหลมไครเมียและผลักดันต่อไปในภาคตะวันออกของยูเครนภายในฤดูใบไม้ร่วงนี้จากนั้นเคียฟตั้งใจที่จะเปิดการเจรจากับมอสโกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่พวกเขาทำลายแผนสันติภาพลงในเดือนมีนาคมปีที่แล้วรายงานระบุโดยอ้างอิงถึงแหล่งข่าวที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเจรจาเจ้าหน้าที่ยูเครนคนหนึ่งเปิดเผยว่าสหรัฐตกลงว่ายูเครนควรจะเข้าสู่การเจรจาจากสถานะที่แข็งแกร่งนั่นหมายถึงสหรัฐจะทำให้ยูเครนมีชัยชนะในการรบเพื่อเข้าโต๊ะเจรจาจะได้เปรียบแต่ CIA ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการประเมินแผนของเคียฟต่อไปของเบิร์นผู้อำนวยการ CIA ยังได้สัญญาว่าจะนำปืนใหญ่และเครื่องยิงจรวดไปยังชายแดนไครเมียเพื่อให้เคียฟนำไปบุกไครเมียภายในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้เคียฟยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเป็นพิเศษจากพันธมิตรตะวันตกที่จัดหาอาวุธให้ยูเครนหลายพันล้านดอลลาร์ก่อนการตอบโต้หวังผลให้ยูเครนชนะเมื่อได้รับอาวุธหนักเต็มพิกัดเซเลนสกี้สัญญาว่าจะยึดดินแดนของยูเครนตะวันออกคืนจากรัสเซียโดยไปถึงพรมแดนของรัสเซียให้ได้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินเปิดเผยว่ายูเครนสูญเสียรถถังมากถึง259คันและรถหุ้มเกราะ780คันนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการตอบโต้สื่อตะวันตกจำนวนหนึ่งยังตั้งข้อสังเกตถึงผลลัพธ์ที่อ่อนแอของการตอบโต้ของเคียฟในขณะที่เซเลนสกี้เองก็ยอมรับว่าความคืบหน้านั้นช้ากว่าที่ต้องการด้านเสนาธิการสูงสุดของสหรัฐกล่าวว่าไม่แปลกใจเลยที่การตอบโต้ของยูเครนจะช้ากว่าที่คาดการไว้มาร์คมิลลี่ประธานเสนาธิการร่วมของสหรัฐกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเขาไม่พบว่าน่าแปลกใจที่การตอบโต้ของยูเครนจะดำเนินไปช้ากว่าที่คาดการไว้เนื่องจากเขาเคยกล่าวไว้เป็นการส่วนตัวก่อนหน้านี้ว่าจะใช้เวลานานและยากมากมิลลี่กล่าวระหว่างงานซึ่งจัดโดย National Press Club ว่าสิ่งที่ฉันพูดคือมันจะใช้เวลา6 8หรือ10สัปดาห์มันจะยากมากมันจะยาวมากมันจะนองเลือดมากและไม่มีใครควรมีภาพลวงตาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันจะสำเร็จในระยะเวลาสั้นๆประเด็นที่สื่อถามความเป็นไปได้ในการส่งระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพบก ATACMS ไปยังยูเครนนายพลระดับสูงกล่าวว่าเขาไม่ทราบถึงการตัดสินใจใดๆมาร์คมิลลี่กล่าวว่ามันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตามความรู้ของฉันและฉันยังไม่รู้ผลของการตัดสินใจแต่แน่นอนว่ามันอยู่ในกระบวนการแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์รายวันของอเมริการายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ว่าสหรัฐใกล้จะตกลงส่ง ATACMS ไปยังยูเครนเร็วๆนี้นั่นก็คือผู้นำทางทหารของอเมริกาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการตอบโต้ของกองทัพยูเครนกำลังดำเนินการตามคำสั่งของอเมริกาและด้วยการกำหนดเส้นตายโดยคำสั่งของอเมริกา